ผมมาแล้วครับพอดีว่าก็นั่นแหละพอดีก็ว่างแหละครับผมไม่แปลว่าไม่มีอะไรทำแล้วก็เลยใช้เซนส์เราในการเข้าไปใน Twitter แล้วก็นั่งอ่านครับผมใช่ครับชุดนอนครับผมอันนี้ได้มาจากกีฬาโรดครับพี่ปอนเกือบจะได้นอนแล้วทำไมมันไม่นอนหิวไข่เจียวใช่หรือเปล่าสวัสดีครับทุกคนก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จเราก็เลยแบบว่าว่างเนาะไม่มีอะไรทำเราก็เลยแบบมาไลฟ์ IG เล่นกันสัก15นาทีดีกว่าเพราะว่า เหงาครับผมเอาจริงแบบช่วงนี้ก็ว่างๆได้แหละใช่แล้วพอแบบว่าเราว่างเราแบบไม่ได้แบบไปเต้นเราก็เลยแบบคิดถึงแฟนคลับครับอันนี้คือก็คิดถึงแฟนคลับก็เลยแบบว่ามานั่งพูดคุยครับใช่ เป็นอะไรวะยืนดีๆก็ขำ มหาคิตาพี่เซย์ hi to India hi India พี่ปอนปีหน้าไปไหนมาคะปีหน้าเหรอครับปีหน้าไปไหนอ่ะปีหน้าก็รอดูสไปเดอร์แมนสิ้นปีนี้ดีกว่า พี่ปอนตอนนี้อยู่ไหนอยู่บ้านครับผมใช่แล้วอยู่บ้านสำหรับใครช่วงนี้ที่มีสอบกันก็สู้ๆนะครับผมส่วนพี่ปอนมีสอบไหมพี่ปอนสอบอันนะครับดรอปครับผมคือว่างานก็เยอะช่วงนี้เราก็เลยแบบดรอปไปดีกว่าดรอปแค่เทอมเดียวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอาจจะแบบแบ่งทำไมถึงรู้สึกเขินไงไม่รู้ครับคนมันอาจจะเงียบๆหน่อยนะไลฟ์นี้ก็อาจจะมีเสียงของน้องชายของผมที่แล็บเข้ามานะครับพรุ่งนี้พี่ปอนไปไหนมาครับพรุ่งนี้พี่ปอนไปไหนมาไปกำลังคิดอยู่ว่าจะไปตัดผมดีไหมใช่ทุกคนว่าผมยาวไหมครับนั่นไงอยากเอากรรไกรกรรไกรก้อนผมนะพี่บอยผมกำลังคิดอยู่เลยว่าแบบผมจะตัดผมดีไหมเพราะว่าคือผมยาวแต่ก็แบบไม่อยากตัดเท่าไหร่แต่ก็อยากตัดกันเวลาพูดโพกิอโคพี่บอลผมสวยจังใช้น้ำยาล้างหน้าห้องน้ำยี่ห้ออะไรเอ้ยเดี๋ยวทำไมทุกคนถึงมาแบบมุกนี้หมดเลยที่แบบว่าปีหน้าพี่บอลทำอะไรอยู่ปีหน้าพี่บอลอาบน้ำหรือยังปีหน้าพี่บอลไปไหนเงี้ยมันคืออะไรทุกคนเราตกยุคหรือเปล่า
ถ้าฟอร์มเหมือนร้านอาหารทุกเต็งเนี่ยมันตั้งแต่ว่ากี่ถึงนี้อ่ะเพลงช้ามีกี่ตัวครับช้าง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 5ตัวละน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆมี8ตัวครับผมไอ้ย่ะสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีเมื่อกี้นี้ใครเทสมีดเหรอจะได้เข้าไปใครเทสรอโซลันรอโซลเดือนนะเมื่อวานอย่าลืมกินข้าวนะฮะพี่บอลพี่บอลเสื้อชื่ออะไรไม่รู้ฮะ FC ครับคิดถึงนะครับมาร์คน้องมาร์ค MC Long Time No See My Bro Long Time No See ไม่ยอกไม่ยอกผ่านมาอะไรไม่มาจริงๆแล้วไลฟ์นี้ก็อาจจะเป็นไลฟ์ที่ค่อนข้างเงียบนะครับเพราะว่าผมพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ใช่ที่ว่าแกพี่บอลคิดถึงรสชาติอาหารที่ปูวินทำไหมฮะเออจริงๆแล้วพูดถึงอาหารที่ปูวินทำอ่ะชอบอันนี้มากเลยครับไอ้สเต็กกับหมูสไลด์ที่น้องทำคือมันแบบมันอร่อยจริงๆอ่ะเออใช่คือเราเป็นคนติดเค็มไงแล้วน้องก็จัดมาให้เค็มตามที่เราต้องการเลยเค็มๆพี่บอลอาบน้ำวันละกี่มือครับอาบวันละไม่ค่อยอาบน้ำเท่าไหร่ไปเรือป่ะไปเรือผมชิบหายเลยว่ะไปเรือง่วงอ่ะไปนะไปเรือป่ะวันนี้พี่บอลกินไข่เจียวหรือเปล่าคะวันนี้ไม่ได้กินครับผมใช่ปกติแล้วคือก็อาจจะก็กินกับทุกเช้าแต่ว่าเมื่อเช้าไม่ได้กินรักรักผมรักรักนะครับฮัลโหลนิวยอร์กผมเห็นคนแท็กน้องภูวินเยอะมากเลยก็ตอนนี้น้องก็รู้สึกว่าจะอ่านหนังสือนะครับผมแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้น้องเขานะครับไว้น้องเขาสู้ๆครับผมแต่ผมก็เชื่อว่าระดับภูวินมันจะทำได้มันทำได้อยู่แล้วมันเรียนเก่งนะพี่บอลพูดไทยนะครับเดี๋ยวคือจะบอกว่าพี่พูดฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมเข้าใจแหละยังพูดไม่ค่อยเก่งอ่ะชินเจ้าชินเจ้าเรามาหาเรื่องคุยกันเดี๋ยวกันดีกว่าทุกคนเรามาคุยเรื่องอะไรกันดีนะถ้าพี่บอลอ่านเมนูหนูจะทำการบ้านตั้งใจทำการบ้านนะครับไลฟ์กับนีโม่นะครับนีโม่น่าจะนอนไปแล้วนะครับผมเขาเห็นบ่นว่าเงาๆแต่ว่าน่าจะกลับมาสู่สภาวะที่นอนดึกนอนเร็วแล้วก็ตื่นเช้าออกกำลังกายนะครับเออคิดถึงสมัยอยู่เซฟเฮานะคือนีโอบอกว่าคือโทรมาผมตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าเซฟเฮาแล้วบอกว่าเนี่ยปอนเดี๋ยวกูนะจะปลุกมึงทุกเช้า6โมงอ่ะกูจะเอารองเท้าวิ่งไปด้วยมึงต้องตื่นมาวิ่งกับกูนะเว้ยนะครับผมแล้วคิดแบบจริงจังมากแต่สุดท้ายแล้วก็คือ
ไม่ตื่นเลยสักวันนะครับผมมีแต่พี่ลูกคนเดียวนะครับผมที่ตื่นมาทุกเช้าแล้วก็มาออกกำลังกายนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ่ะคุณนีโออยู่ใช่ไหมคุณสนใจอ่ะไลฟ์กับผมไหมผมจะลองกดชวนไปก่อนแล้วกันถ้าคุณครับนีโอดีคลายนะครับผมเสียใจมากไม่เป็นไรครับถึงแม้ไม่มีนีโอเราก็จะพูดคนเดียวก็ได้ครับผมพูดไงคนเดียวให้ตลกมันนีโอนะนีโอทำไมพี่ปอนชื่อพี่ปอนครับทำไมอ่ะเออมีหลายคนชอบถามเคยถามนะว่าทำไมผมถึงชื่อปังปอนเออชื่อปังเออจริงแล้วเราชื่อปังปอนแหละแต่ว่าคือเราโตมาก็มีคนเรียกเราปอนอย่างเดียวปังปอนมันดูแบบดูแบบนุบนิบนุบนิบเนาะมันแบบว่าเออเวลาคนเรียกเราปังปอนรู้สึกว่าเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งส่วนใหญ่แล้วคนที่เรียกว่าปังปอนจะมีแต่คนในครอบครัวครับผมคุณแม่ใช่แม่อายายเออจะชอบเรียกเราปังปอนปังปอนปังปอนก็คือย้อนวัยมากเลยจะชื่อปังปังปอนเพราะว่าสมัยที่คุณแม่ท้องก็คือพ่อเมื่อก่อนจะมีขนมชื่อว่าขนมปังปอนแล้วคุณพ่อชอบซื้อแม่กินครับผมก็เลยได้ชื่อปังปอนนะครับนีโอมานีโอไปแล้วครับทุกคนอ้าวยังไม่ไปเหรอเน็ตเน็ตผมก็ตกอ่ะทุกคนเดี๋ยวไว้ไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปแอบส่องๆว่าเออเดี๋ยวไปส่องเลยไปส่องเชิญนีโอมาหน่อยค่ะนีโอเชิญไปแล้วมันไม่อ่ะโอเคมาปีไหนเราเป็นคนรับโอ้โหเอ้ยพึ่งอาบน้ำเอาเพื่อนแล้วเสร็จเหรอเออแล้วก็คือแบบมึงอยู่ในห้องน้ำแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ดูกูไลฟ์เหรอกูไม่ใช่เลยหรอกเวลาเพื่อนไลฟ์อ่ะกูกลัวโดนนินทาไงกูเลยมานั่งฟังอ๋อคุณโดนนินทาคุณคิดว่าคนอย่างผมนี่แบบเป็นคนนินทาคนเป็นเหรอพูดไม่ค่อยเก่งอะฮู้ยนี่นะครับเฮ้ยนีโอมาครับผมพี่หนอนกูมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวพี่หนอนมันใครพี่เตอะพี่เตมาเหรอเออนี่ไงเขาบอกวันนั้นเขาอยากไลฟ์ด้วยแก๊งหนอนน่ะแก๊งหนอนวันเด็กก็เด็กผมกดไม่ได้เป็นไลฟ์คุณพี่เตดูไม่เห็นพี่เตเลยหรอเห็นตะวันวีเข้ามาอยู่นะใช่หรอไม่เห็นพี่เตอ่ะหรอ yeah พี่เอิร์ทก็อยู่พี่เอิร์ทอยู่ในไลฟ์ใช่หรอเออเต็มเฮ้ยเนี่ยพอนีโอมึงเข้ามาแล้วเสียงกูเปลี่ยนเลยจากเสียงแบบง่วงๆแบบไม่รู้จะพูดอะไรแบบสมองแล่นเลยได้เลยเอ้ยมึงเอาเธอมาดิมาเดี๋ยวไปไหนอ่ะเอาหนุ่มสุพรรณมาดิเอาหนุ่มสุพรรณมาดิอ่ะหนุ่มสุพรรณกูชวนเลยนะพี่เขาจะเข้าไหมอันนี้ไม่รู้นะเข้าอยู่แล้วแหละพี่เขาเฟรนลี่บอกเลยโคตรเหงาเลยทำไมอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านอยู่คอนโดหรือว่าอยู่บ้านเหงาเวลร้อยเลยว่ะ
เก่าเลเวลหรอกพี่เตไปไหนวะมันนั้นบอกจะมาไลฟ์ด้วยกันเห็นมันนั้นทักมาในอินสตาแกรมพี่เตอาจจะทำงานอยู่หรือเปล่าพี่เตตะพี่เอิร์ทก็ไม่ไปแล้วไปกันหมดแล้วเยอะไปแล้วเออไม่เหลือใครเลยวะไม่เหลือใครเหลือแค่เราและเพื่อนไม่เป็นไรเว้ยไอ้หลุยนอนแล้วมั้งไอ้หลุยอะเออไอ้หลุยนอนแล้วแหละไอ้หลุยเข้าตอนไอ้หลุยเข้าตอนนี้ไม่ได้ว่ะไอ้หลุยอะเฮ้ยเออเข้านี่แปลกอยู่ตอนเนี้ยไอ้หลุยเข้าก็แปลกอยู่หลุยเข้าก็คือแบบอาจจะส่งร่างแยกมาหรือเปล่าเออเดี๋ยวนี้มึงได้วิ่งไหมกูอยากรู้จังเลยจากที่มึงกลับมาจากเซฟเขาคือได้วิ่งไหมกูล้มเลิกโปรเจกต์แล้วทำไมวะก็เรียกว่ากูค้นพบความสบายแล้วกูไม่วิ่งแล้วสบายคือยังไงวะกูไม่อยากวิ่งแล้วกูรู้สึกว่าการได้นอนตื่นมา 7-8 โมงนี่มันฟินกว่าเยอะเลยโอ้โหแล้วตื่น 7-8 โมงนะครับทุกคนตัดภาพมาที่กูนะตื่นอย่าให้พูดดีกว่านอนกี่โมงเที่ยงคืน 01:00 ตอนนี้อยากหา motivation ในการนอนเร็วแล้วก็ตื่นเช้าๆแบบมากๆตอนนี้คือกำลังอยากหาคอนเทนต์ให้ตัวเองทำไปทำอะไรดีวะคุณตื่นไปวิ่งสิครับผมแนะนำนะครับแต่ผมไม่ไปนะครับนี่เดี๋ยวฟิตแล้วจะได้ไปเข้าฟิตเนสสักทีเออผมจะได้มีกันฟีบบอกเลยกูฟีบมากฟีบมากฟีบมากตอนนี้ก็คือยังไม่ได้กลับอุดรใช่ป่ะถูกป่ะใช่ครับผมยังไม่กลับเสร็จอะไรนะเน็ตไม่ได้ยินว่ะไม่ได้ยินหรอเออได้ยินแล้วรอแคมเปญปลาบนฟ้าย่าคือตอนนี้ไม่มีน้องภูวินไปไหนวะภูวินอ่านหนังสือเว้ยมันสอบไงแล้วมึงไม่อ่านบ้างเหรอวะก็เริ่มอยู่ว่านี่แบบอะไรหลายๆอย่างเลยเพิ่มเพราะว่ามันต้องแบบเพราะเราเรียนออนไลน์คือมันแบบมันต้องทำแล็บหรือเช็คพอยต์ตลอดเลยก็แบบจัดแจงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ก็เลยแบบอย่าไปซีเรียสเว้ยกูก็ไม่อ่านเหมือนกันเนี่ยกูอย่าไปกลัวดิวะพี่เนียวมุกไม่มีเลยครับผมตอนนี้ผมไม่ได้คิดมุกไว้เลยฮะมีแต่คิดถึงอย่างเดียวครับตอนนี้เฮ้ยมาดิวะโอ้ยนี่มันยังชอบชอบเออมาดิวะผมไม่ทิ้งทุกคนนะผมมันทุกครั้งที่ผมทำคือพอเด็ดผมกระตุกแล้วผมหายไปเลยแต่ว่าวันนี้ผมไม่ไปนะครับผมกลับมาปกติแล้วคือเน็ตมันไม่ดีผมก็ตัดใจเลยแต่ว่าครั้งนี้คือเรายังอยู่เรากลับมาแล้วใช่ไหมดองยืนเข้มใช่หมดอ่ะพอดีเมื่อกี้กำลังแบบกำลังจะได้อะไรวะได้รับฝึกวิชาจากท่านนีโอนีออสเลยแต่ว่าด้วยสัญญาณเน็ตนะครับเน็ตกระตุกเน็ตยังกระตุกอยู่หรือเปล่าเน็ตผมยังกระตุกอยู่หรือเปล่าเอ๊ะแกเราเต้นเลยพี่อืมเดวิดพีพีคุณยายให้ผมเต้นเหรอเราที่เดียวเป็นเขาหรือว่าเขานีโอไปแล้วทุกคนคือผมกลับมาคนเดียวแต่ว่าทีโอน่าจะไปนอนแล้วนะครับสัตว์เลือกปีเชียบเป็นขวานได้กับเป็นคนมอบอกให้แล้วยังไงพี่ต้อมเดี๋ยวไว้ไปเต้นเลยนะช่วงนี้
ทำงานเดี๋ยวหาวันแล้วเดี๋ยวไปเต้นด้วยนะครับวางเขาแน่เลยโชว์สกิลหน่อยสิโชว์สกิลสกิลอะไรดีเดวิดไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าชิบูรุไปแล้วบูรุไปแล้วเฮียเฮียเลยผมคือประเด็นมันผมยาวทุกคนรู้ป่ะช่วงนี้คือแบบเวลาแบบสมมติแบบเวลาไปทำงานหรือแบบออกไปข้างนอกใช่ป่ะผมเดินไปปุ๊บผมก็อย่างเงี้ยแล้วก็จิ้มตาจิ้มตาจิ้มตาทั้งวันมันต้องแบบมันไม่ได้แบบขึ้นแบบพอขึ้นไปแป๊บเดียวก็ลงมาจิ้มตาเหมือนเดิมจริงเราควรจะตัดปัญหาด้วยการที่ตัดผมแต่ว่ามันอยากเราอยากไว้ผมยาวเดี๋ยวเราก็คงต้องตัดแล้วแหละเราลังมาตาของตาเลยพี่สายตาสั้น400ครับผมเยอะนะพอถอดแว่นทีคือถ้าเกิดถอดอย่างเงี้ยคืออ่านคอมเมนต์ไม่เห็นแล้วต้องแบบอย่างเงี้ยถึงจะอ่านคอมเมนต์เห็นไม่งั้นแบบสั้น400เอียง200ครับผมเดี๋ยวว่าแก้ผมจะได้ด้วยครับเจ้าสินเจ้าเนียวแอดเนียวเนียวตอนนี้เนียวเนียวน่าจะไปนอนแล้วล่ะผมรู้สึกได้ในเวลาบอกว่ามันนอนนะเดี๋ยวมันจะมาทุกคนเชื่อป่ะพรุ่งนี้สอบสู้ๆนะครับผมตอนนี้พี่ปอนก็อยู่ปีสามแล้วรู้สึกว่าตัวเองแก่ขึ้นทุกวันทุกวันคือเมื่อก่อนนี้เราเคยมีความคิดนะว่าแบบสมมติเวลาเราไปร้านอาหารใช่ไหมเราต้องเรียกทุกคนว่าแบบพี่ครับพี่ครับขอแบบขอเมนูหน่อยครับอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้กำลังน่าจะถึงจุดที่แบบอีกไม่นานแล้วจุดที่เรียกทุกคนว่าน้องแล้วอะรู้สึกเกรย์แบบแก่พอปีหน้าก็จะ21แล้วก็จะเหยียบเลข2แล้วก็2 2 2 2 2แล้วก็3แก่นะครับผมค่าสายตาพอกับหนูแค่อายุ12สั้นเร็วจัดจริงๆแล้วพี่ก็สั้นตั้งแต่ป.2เลยสายตาสั้นเหตุเกิดจากดูทีวีใกล้ครับทุกคนใช่นะครับไม่ดีเลยดูทีวีใกล้ทำให้สายตาสั้นนะครับตอนติดๆเป็นตัวเลยเฮ้ยปี3ว่าเรานึกว่าปี1ให้ผมอยู่ปี3เลยพี่ป้องเพราะว่ารู้สึกว่าอยากเป็นผู้ใหญ่ครับอยากแบบเรารู้สึกว่าเราอยากแบบเป็นผู้ใหญ่นะอยากเป็นผู้ใหญ่ที่อยากเด็กอยู่อะอธิบายไม่ถูกอยากแบบมีความคิดหรือแบบว่าจัดแจงอะไรให้มันเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าก็ยังอยากดูหน้าเด็กอายุเท่านี้ไปตลอดกาลอะไรอย่างเงี้ยต้องทำไงต้องเป็นแบบแวมไพร์ป่ะอยากเป็นโคนันเหรออยากเป็นนารูโตะอยากเป็นสไปเดอร์แมนนะนี่ในนี้มีใครทันสไปเดอร์แมนที่เป็นแบบภาคของโทคนที่ชื่อโทบี้บ้างที่เป็นแบบภาคเก่าเลยแบบสมัยปีแบบ2002 2004 2007อย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆผมโตมากับสไปเดอร์แมนเจนนั้นไงแล้วพอแบบภาคใหม่กำลังมาเราเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะเรากำลังลุ้นอยู่นะว่าคิดว่าสไปเดอร์แมนอีก2คนนั้นจะมาเล่นด้วยไหมทุกคนคิดว่ายังไงอ่ะผมแบบคือจะบอกให้นะว่าใน IG เราใช่ไหมในหน้าในตรงที่เป็นแบบ explore หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยใน TikTok หรือแบบในทุกอย่างมีแต่สไปเดอร์แมนเต็มไปหมดเลยเรากดไปแล้วก็มีแต่แบบมีแต่สไปเดอร์แมนนะทุกคนยิ่งกว่าทันโทบี้โอ้ยิ่งกว่าทันโทบี้
ฝันดีนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าไม่อยากแบบว่าไลฟ์เด็ดตุดแล้วก็หายไปเลยแบบทุกๆครั้งไงเราก็เลยอยากกลับมาแล้วก็มาแบบคุยกับทุกคนอีกสักนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปแล้วครับผมยังไงก็ฝันดีนะครับผมทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไว้จะแอบไปส่องในทวิตนะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าถ้าไลฟ์เดี๋ยวจะเล่าเรื่องเดี๋ยวมีเรื่องจะเล่าให้ฟังแต่วันนี้ต้องไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ